สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่นสเตจ3กับ4นะครับอ่ะก็วันนี้ถือว่ามาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับก็หลังจากที่เมื่อตอนเย็นเนี่ยผมได้ลงคลิปโหมดอันนี้ไปนะครับเป็นโหมดยุทธการกอบกู้เวลาก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับทำคะแนนนะครับใน EP 1นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็สามารถย้อนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็คือผมได้ลงไว้ในช่องแล้วลงตั้งแต่ช่วงประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันต่อเนาะอ่ะโอเคสเตจที่3ในด่านนี้จะให้ใช้ตัวกัปตันไอซ์นะครับสมบัติเป็นหมีน้ำแข็งเกล็ดหิมะนะครับแสดงว่าด่านนี้คือเยลลี่หมีน้ำแข็งเยอะแน่นอนเลยแล้วผมใช้ตามนี้แล้วกันเนาะโอเคระดับความยากก็เอาเป็นมาสเตอร์นี่แหละครับโอเคระหว่างทางมีขวดเลือดนะฮะแต่เลือดลดเร็วนะมีขวดเลือดอีกไหมด้านหน้าภารกิจเก็บเยลลี่หมี่น้ำแข็งโอเคมีอีกนะครับเก็บเยลลี่หมี่น้ำแข็ง300ชิ้นนะฮะไม่พลาดใช้หมดไปเลยครับโอเคผ่านต่อไปนะครับสเตจที่4ใช้กัปตันไอซ์เหมือนเดิมนะครับแต่สมบัติเปลี่ยนเป็นลูกโป่งแคนดี้แอปเปิ้ลนะครับด่านนี้นี่ใช้สมบัติจ็อกได้ไหมโอ้แต่มันไอ้นี่นี่ว่าเดี๋ยวเลือดมันจะลดเร็วตามนี้แล้วกันมาสเตอร์เหมือนเดิมนะฮะระดับความยากโอเคไปWe'll be right back.
เก็บเยลลี่ทั้งหมดนะฮะ800ชิ้นเอ้าพลาดใหม่ใหม่ระดับความยากนี่คือทนไม่ได้เลยครับทนกระตกหลุมไม่ได้ผ่านไปหนึ่งด่านประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับมาต่อกันในสเตจ5กับ6นะครับเหมือนเช่นเคยเนาะก็จะเหลือ5 6 7 8เดี๋ยวขอนับแป๊บนึงนะว่าเหลืออีกกี่สเตจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เหลือ11สเตจนะครับจากทั้งหมด15นะฮะเล่นไปแล้ว4สเตจนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ